ทุกคนจำเกมพิซซ่าเบนเตอร์ได้ไหมครับสมัยก่อนผมเล่นบ่อยมากเลยนะแต่ปัจจุบันคือแทบจะลืมเกมนี้ไปเลยแต่ในวันนี้พิซซ่าเบนเตอร์เขาได้เปลี่ยนรูปแบบเกมใหม่ทั้งหมดและตั้งชื่อใหม่ด้วยว่า Pixel Sketch เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะว่ามันจะสนุกแค่ไหนช่วงคำถามประจำคลิประหว่างชื่อ Pixel Painter กับ Pixel Sketch ทุกคนชอบชื่อไหนมากกว่ากันอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วก็อย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มของพวกเรากบเล่นหลามในโลบอกด้วยนะโอ้โหแล้วดูดิพวกในล็อบบี้ห้องนี่คือเปลี่ยนไปมากเลยเหมือนเราอยู่ในยุคสมัยก่อนนะเห็นไหมเฮ้ยวาดรูปในยุคโรมันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเลยดีกว่านะโดยที่โจทย์แรกของเราคือสวัสดีตอนเย็นนะพวกนายนะฉันบาร์กับพวกนายอ้าวโอ้เดี๋ยวฉันออกเข้าใหม่ก่อนนะแป๊บนึงโอเคเลยโหนี่คือเกมดีมากเริ่มมาถึงบาร์กเลยเหรอยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเนี่ยตัวสีแดงเนี่ยคือเจ้ากบใช่ไหมเนี่ยนี่ของฉันส่วนนี้ฉันเองอ่ะโอเครีบไปว่าเร็วเวลามี5นาทีเท่านั้นส่วนอย่างนึงที่เปลี่ยนไปนะทุกคนครับรู้สึกว่าเราจะไม่สามารถมองภาพคนอื่นได้นะคือห้ามก๊อปเลยฉันว่าอดเลยอ่ะอดก๊อปเจ้ากบเลยอ่ะพอดีฉันขี้ก๊อปด้วยอ่ะโอ้โหไม่ว่าแต่ว่าคนส่งแบบรูปดอกไม้แล้วก็สวัสดีตอนเย็นนะเจ้ากบฉันไม่ใช่วัยรุ่นชรานะเว้ยคือเอาตรงคือผมเป็นคนที่วาดภาพแนวนี้ไม่ค่อยเก่งนะไอเนียแบบว่าเป็นบรรยากาศของโลกเนี่ยสีผมจะลองเป็นสีน้ำตาลตรงนี้สวัสดีตอนเย็นส้มๆหน่อยละกันเจ้ากบบอกว่าเจ้ากบวาดไม่เก่งแต่ลงสีเหรอเนี่ยยังไวมันไม่มีอะไรมากไงพวกนายโอ้ทุกคนครับดูขนาดไม่ได้ว่านานนี่ถือว่าดูดีอยู่นะทุกคนใช้ได้เลยทุกคนเวลาตอนนี้คือเหลือ10กว่าวิเท่านั้นนะครับผมไหนมาดูซิว่าภาพพวกนั้นนั้นจะสวยแค่ไหนโอ้จริงเปล่ายังว่าไม่เสร็จเลยโอ้ยังว่าไม่เสร็จเดี๋ยวมีเวลาตั้ง5นาทีเลยนะเอเลี่ยนโอ้พูดมาเยอะเข้ามาจะช้าแล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพแต่ละคนนี่เอ้ยโอ้นี่คือสวัสดียามเย็นโอ้ยพวกนายจะบอกว่าเราสามารถโหวตได้แบบว่า2ภาพเลยนะเว้ยต่อไปเนี่ยเห็นมั้ยถ้าอย่างนี้มันก็เท่ากันหมดเลยอะดิอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ากติกาเป็นยังไงอ้าวชนะเลยชนะเลยโอ้แล้วต่อไปคือปลูกมาลองวาดปลูกกันเลยดีกว่ามาฉันมีไอเดียแล้วปลูกเนี่ยอะไรฉลาดจะว่าอะไรไม่บอกไม่บอกรอดูเอาไอ้โหมีความลับอันนี้คือผมวาดเสร็จแล้วนะทุกคนครับต่อไปคือเราจะมาลงสีกันเลยดีกว่า Let's goโอ้เดี๋ยวนะเวลามันเหลือ20วิแล้วนี่หว่าเฮ้ยไอ้20วิแล้วทำไมฉันไม่สนฉันเสร็จแล้วโว้ยฉันเสร็จไปหรอรูปเนี้ยเอามาบอกเลยถูกใจพวกนายแน่นอนว้าวเดี๋ยวจะรอดูเขาเนี่ยฉันยังวาดไม่เสร็จแล้วนายนี่แบบเทียบเกินไปปะเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยภาพนายเนี่ยใช่อ้อโอ้โหหมดแล้วภาพเนี่ยเพื่อนเรียนเลยนะไหนเฮ้ยว้ายปลูกผมเหรอโอ้โ
้เอาขี้ไปเลยเอาขี้ไปเลยอะไรเนี่ยโอ้เละสุดๆมันควรได้หัวใจเฟ้ให้หัวใจจะกดเยอะๆเลยเอาใส่เยอะๆเลยผมชักรับปลูกผักอ้าวอ้าวทำไมชนะพวกนายฉันว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยมันน่าจะมีผลต่อคะแนนนะจริงเหรอถึงแม้ว่าพิเซเบเตอร์จะเปลี่ยนไปแต่โจทย์มันก็ยังงงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วโจทย์นี้มันหมายถึงอะไรล่ะเนี่ยเออสุดที่เหรอหรืออะไรอ่ะเรามาวาดหมีเนยกันดีกว่าเพราะหมีเนยในสปีดดอลที่เราวาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาแก้มือลองเอาหมีเนยมาอยู่ในเกมนี้มาดูซิว่าจะสวยแค่ไหนนะเปลี่ยนใจแล้วว่าวาดในนี้กับวาดในโรบอทก็ไม่ได้ต่างกันเลยมาเดี๋ยวภาพนี้ผมจะแก้มือด้วยการวาดให้สีมันสวยแล้วกันนะทุกคนภาพนี้หมีภูพอดีเอาสีเข้มลงมาหน่อยถ้าไม่ได้บอกว่าเป็นหมีเนยก็ถือว่าดูดีอยู่นะน่ารักอยู่เป็นคนแลสีแรงเงาไม่ค่อยเก่งนะครับผมมั่วๆทั้งนั้นทำไปก่อนเดี๋ยวมันก็สวยเองมั้งนะแต่สีที่ชอบคือเราลงสีวันนี้ได้แหละสบายเนี่ยตรงเนี้ยสีที่ชอบนะมันเทได้เลยอ่ะเอเลี่ยนเคยเทใครไหมฉันไม่เคยเทใครนะเจ้ากูว้าวคนดีฉลาดเราฉลาดชอบเทเฮ้ยอะไรฉันอยู่ใต้น้ำเททำไมมันน้ำเยอะอยู่แล้วอ่ะอะไรเดี๋ยวขอเวลามาสักครู่แล้วกันนะเข้ามาเจอกันตอนไอ้ภาพจะหมดเวลาแล้วนี่ว่ะเฮ้ยใกล้หมดแล้วจะก่อบโอ้โหเดี๋ยวไม่งั้นเจอตอนนี้แหละมีชัดอย่างกับโปเกมอนสักตัวนึงเลยโอ้โหลงเลยยาวโอ้โหไม่ได้สวยขึ้นเลยไม่ทันโน่แสดงว่าอยู่ที่ฝีมือแล้วไม่ได้อยู่ที่เกียร์ของเอเลี่ยนนั่นอะไรของนายอะไรอะไรพวกนายเอาขี้ไปทั้งคู่เลยไงมีนินจาเต่างั้นฉันให้โดนัทเอเลี่ยนแล้วกันเอาโดนัทยังมีรู้แล้วแบบว่าเหมือนแมวเอ้ยฉันชนะแหละนี่ว้าวอันนี้หมีเนยตอนแก่จะเกิดเออดูไม่ค่อยมีแรงนะสงสัยทำงานเยอะโอ้แล้วดูโจทย์ลงศพโจทย์อะไรเนี่ยเรามาว่าลงศพก็ได้มาจะเป็นลงศพในเวอร์ชันฝรั่งหรือของไทยก็ได้ได้หมดเลยว่าลงศพแบบฝรั่งอะดูดีนะลงศพของไทยมันแบบมันเหลี่ยมๆอะเออเอาแบบว่าของฝรั่งที่เป็นแบบเท่ๆดีกว่าเนาะเออฉันว่าแบบว่าแดกคูล่าเลยเอ้ยเหมือนกันฉันว่าแบบนั้นแหละไอ้เล่นถ้าฉันว่านายอยู่ในลงศพนี่นายจะว่าฉันมั้ยนายจะแช่งฉันหรอจะโกรธไม่ได้แช่งอ่ะอยากเปลี่ยนที่นอนให้กับนายโอ้แล้วทำไมต้องเป็นในลงศพด้วยใช่ไหมเข้าใจเราได้ค้นพบเอเลี่ยนอยู่ในลงศพของมนุษย์ฉันอยู่ในลงศพแล้วเหรอเนี่ยใช่เอเลี่ยนตัวนี้เป็นเอเลี่ยนที่หน้าตาขี้เหร่ที่สุดในโลกเป็นความจริงที่รับไม่ได้ว่าแบบมีเงาตาหน่อยวิ้งวิ้งแล้วก็ตรงโลงนี่เราควรจะมีไม้กางเขนไหมมีตะโกมีมีนะแบบตรงกลางสีเหลืองๆอ่ะเหลืองๆทองๆอ่ะเพื่อความที่ไม่เหมือนเกินไปทุกคนเราจะวาดแบบไม้กางเขนที่เท่หน่อยละกันไม่กางเขนสุดเฟี้ยวเดี๋ยวลองลงสีทุกคนคะมันเหมือนด่ามากเลยอ่ะเออแต่ถือว่าดูดีใช้ได้เลยอาจจะเบี้ยๆหน่อยแต่ว่ามันดูมีศิลปะดีนะเว้ยโอ้อยากเห็นโว้ยเวลาจะหมดแล้วทุกคนครับบอกเลยว่าเอเลี่ยนนายจะไม่เสียใจที่ให้ฉันวาดโลงให้นายเว้ยเออฉันอยากเห็นเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงฉันเนี่ยเออมาๆรอดูเฮ้ยถ้าสวยเนี่ยให้เอเลี่ยนเอาไปใช้จริงๆเลยนะจ๊ะกบไม่เฮ้ยสวยมั้ยอยากกระนั่งยานอวกาศด้วยเอ้ยพาฉันออกนอกโลกป่ะเนี่ยเอ้ยเอาไปเลยพวกนายเอาขี้ไปเลยของเอเลี่ยนอะไรเนี่ยเอาขี้ไปเลยนั่นคือศพของปู่ของฉันเลยนะโอเคมาโจทย์นี้โจทย์สุดท้ายแล้วกันนะเรามาเล่นแบบคร่าวๆเนาะเดี๋ยวขอบอกกันแล้วกันคอนเซปต์ฉันคือถนนที่กำลังขึ้นเขาส่วนฉันไม่บอกแล้วกันยังคิดไม่ออกอ่ะอ้าวฉันคิดว่าจะวาดถนนสวนเลนกันนะธรรมดาที่แสนพิเศษว้าวสรุปว่าจะธรรมดาหรือว่าจะพิเศษธรรมดาแสนพิเศษไง
ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะงงกับภาพผมไหมนะแต่ว่าผมว่าได้แค่นี้แหละนะครับผมเอาไหนว่าเสร็จแล้วอ๋อจะโกบจะไม่เสร็จได้ไงก็ดูเวลาเลยจะหมดแล้วเนี่ยเอาต้องรีบนะต้องรีบแล้วเอเลี่ยนไม่ได้ดูเวลาเนี่ยเฮ้ยจะพลาดเพลินเกินโอ้โหมาๆเดี๋ยวเรามาดูแต่ละภาพกันเถอะนะสายลายเอเลี่ยนใช่ไหมนะโอ้โหเดี๋ยวสุดๆเลยว่าเลี้ยงกับฉลามได้ไงเอาขี้ไปเลยไอ้ของฉันถนนพังๆโว้ยโอ้ใช่โดนัทจะกบเลยเอาว้าวเอ้ยเย้ไม่ฉลามได้ถนนในอดัสซีทิปปะเนี่ยฮะเออพังขนาดนี้เอาไม่เดี๋ยวเราพอแค่นี้ละกันเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอยากให้เล่นต่อเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะทุกคนครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปแข่งกับคนอื่นด้วยดีกว่าเนาะใช่และที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะใช่อยากโชว์ผลงานให้คนอื่นเห็นแล้วว่าจะได้แบบว่าเห็นความโหดของฉันไง